ัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Fire Emblem Warriors กันตัวนี้มันเป็น Special Edition นะครับ Exclusive ของ Nintendo Switch เกมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมูโซก็เหมือน Dynasty Warrior เหมือน Berserk เหมือนไอ้ Fate Extella นั่นแหละนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา80ดอลพี่ชอนซื้อมาตอนมันลดเหลือ53ดอลแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเห็นไหมว่ากล่องมันบู้อะเห็นไหมซื้อมาจากห้าง Best Buy นะครับเขาส่งมาให้ไงแล้วกล่องมันบู้อะพี่ฮอนก็เลยต้องเอาไปคืนที่ห้างเขาบอกว่าเฮ้ยไอเก็บของพวกนี้นะแต่ว่ายูส่งมาให้ไอบู้อะเขาก็เลยบอกว่าที่ห้างมันไม่มีแล้วเขาต้องสั่งมาให้พี่ฮอนใหม่นะครับแต่ว่าถ้าพี่ฮอนจะเก็บตัวนี้ไว้เนี่ยเขาจะให้กิฟต์การ์ด20ดอลเป็นการขอโทษก็ปกติอะ Best Buy Service เขาดีอยู่แล้วไงก็พี่ฮอนก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเราซื้อมาเล่นไม่ได้ซื้อมาไว้เก็บนะครับก็เลยเอากิฟต์การ์ดมาเพราะว่าพี่ฮอนสั่ง Fallout ไปไง Fallout ของ PS4 ตัวนั้นแพงนะไอ้รุ่น Armor Edition ที่มันจะออกมา160เหรียญเนี่ยถ้ามี20ดอลไปช่วยเนี่ยก็จะได้เหลือแค่140ลดนิดลดหน่อยก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่ลดเลยเคข้างๆนะครับก็จะเขียน Fire Emblem Warrior ธรรมดาข้างล่างก็ไม่มีอะไรข้างบน Nintendo แล้วก็ข้างหลังนะครับมันจะบอกว่ามันจะมากับอะไรหรือเปล่าเนี่ยหลังๆนี่มันไม่ค่อยบอกแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเล่นได้ 1-2 คนนะครับมาแกะกันอันแรกนะครับคือเกม Original Soundtrack ครับผมไม่ได้บอกชื่อเพลงมาก็ไม่เป็นไรครับ MP3 เหมือนเดิมส่วนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นการแนะนำตัวละครของแต่ละภาคนะ Shadow Dragon Awakeningพี่ชอบมีภาคนี้นะนี่ไงครับของแฟมิคอมตัวนี้ไม่ทราบว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันโอ้แต่น่ารักดีนะเป็นการ์ดครับผมเป็นลักษณะโปสการ์ดเดี๋ยวมาดูกันบางแผ่นข้างหลังมีอะไรป่ะเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์อ๋อใช่ใช่ใช่ภาคนี้เป็นแบบมูโซนี่คาแรคเตอร์มันจะเยอะหน่อยโอเคมาสรุปนะครับมันก็จะมีเกมมีลักษณะเป็นโปสเตอร์ที่มีคาแรคเตอร์ในนี้อยู่ซับแทร็กแคริเตอร์การ์ดนะครับซึ่งแคริเตอร์การ์ดจะมาในกล่องนี้แล้วทั้งหมดก็จะมาในกล่องนี้อีกทีนึงนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูราคามันไม่ตกเลยนะผู้ชมไม่เข้าใจว่าทำไมเกมนี้ราคามันไม่ตกราคามันน่าจะตกอ่ะก็อีกอย่างนึงคือวิดีโอหน้าเนี่ยพี่ชอนก็ไม่ทราบว่าจะแกะอะไรเหมือนเดิมพี่ชอนก็บอกทุกวิดีโอใช่ไหมเพราะพี่ชอนไม่ทราบว่าจะแกะอะไรคือพี่ชอนมีของให้แกะเยอะอะแต่ว่าไอ้พวกหลักๆเดย์วันเนี่ยมันยังไม่ออกไงแล้วอย่างนึงพี่ชอนก็ไม่ได้ว่าซื้อทุกเกมที่มันเป็นเดย์วันถ้าของสมัยนี้บางทีเกมมันออกมาพี่ชอนก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันออกมาแล้วอย่างเนี่ยเพิ่งไปเจอเกมไวฟ์เนี่ยมันออกมาแล้วเป็นปีแล้วนะแล้วพี่ชอนก็เพิ่งเห็นว่าหุ้ยน่าเล่นอะก็เลยสั่งไปน่าจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามีเกมคอนโซลอีกอันนึงซึ่งพี่ฮันบอกว่าจะแกะไอ้ Vetron 77ใช่ไหมแต่ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าจะมีเกมคอนโซลเครื่องนึงมาส่งนะครับก็อันนั้นเนี่ยพี่ฮันตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันจะมาแทนอาเคดแมชชีนของพี่ชอนถ้าใครเคยเห็นตู้เกมของพี่ชอนนะพี่ฮันจะได้ไม่ต้องยืนเล่นไงแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราสตรีมเกมนั้นน่ะมันจะได้ง่ายด้วยนะครับก็คอยติดตามกันละกันไว้ดาวว่าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับBaby, girl, you're so damn fine, no Wanna know if I can hit it from behind, though I'm sipping on you like some fine wine, though When it's over, I press rewind, though Talking bands, I got it Benjamins in my pocket I traded in my truth for some Robins And he's playing Batman, Fetty's gonna rob him I got the Glock in my Robin 17 shots, no 38, yeah I got the Glock in my Robin 17 shots, no 38 Yeah, she's fine, wondering